สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่12กันแล้วด้วยนะคะพาร์ทที่แล้วค่ะเราเพิ่งทำเสร็จสิ้นภารกิจจบที่เมืองคอรินเทียเข้าไปนะคะแล้วพาร์ทนี้เราก็มาอยู่กันอีกเมืองนึงนะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีฮิปโปกราติสอยู่ค่ะฮิปโปกราติสเนี่ยเป็นมีบุคคลนึงที่แนะนำเรามานะคะให้เรามาหาข้อมูลกับฮิปโปกราติสอาจจะรู้ว่าแม่เราอยู่ที่ไหนนะหรือว่าเขาอาจจะรู้จักแม่ของเราก็เป็นได้นะตอนนี้เดี๋ยวเควสเขาบอกว่าให้เรามา talk to ฮิปโปกราติสเดี๋ยวพี่สาขอกระโดดอึ๊บเดินบนหลังคาเดี๋ยวเราไปคุยกับฮิปโปกราติสดีกว่าเชื่อว่าน่าจะต้องทำเควสอีกนะเหมือนของคราวที่แล้วนะเฮอร์เตล่าที่เราไปเราตามหานางและนางก็ให้เราช่วยงานอันนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นอีกนะฟังนะแกมันก็แค่ผู้ช่วยไร้ค่าบอกมาซะว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่งั้นข้าจะเผาที่นี่ให้วอดวายไปกับเจ้าข้าบอกทุกอย่างที่ข้ารู้ไปแล้วข้าจะไม่ถามซ้ำฮิปโปกราติสจะต้องแสดงความนอบน้อมและก้มหัวต่อองค์เทพและประกาศว่าทัศน์ของเขาเนี่ยเทพประทานมาให้แต่นั่นมันไม่ช่วยคนป่วยเลยนะมันก็แค่ทำให้เขาไม่มีงานถ้าฮิปโปกราติสแค่จะทำลายกฎระเบียบของเราเพื่อให้ตัวเองเป็นเทพแห่งการรักษาแล้วก็บางทีองค์เทพอาจจะลงโทษเขาเองก็ได้โอ้โหเอาข้อแรกเลยนะข้าไม่เห็นว่าต้องขึ้นเสียงขนาดนี้เลยเจ้าเป็นใครเนี่ยข้าก็แค่คนหนึ่งที่ตามหาฮิปโปกราติสเจ้าเป็นลูกศิษย์อีกคนของเขาอีกงั้นเหรอบอกเจ้านายของแกด้วยถ้าไม่ยอมออกมาขอโทษแล้วก็เรานักบวชของเทพฮีราจะรวมคนมาจัดการกับเขาเองหลีกทางค่ะโหยมนุษย์ป้าโอ้ขอบคุณที่นางไปสักทีข้าคิดว่าหนนี้น่าจะฆ่าข้าซะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าโซทาซอสคริสซิสบอกว่าฮิปโปกราติสอ่ะอาจารย์ข้าไร้ความเคารพเขาไม่เคารพเทพหรอเขาเชื่อว่าเหนือการสวดมนต์ผู้คนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นมาเองน่าสนใจข้าคุยกับเขาหน่อยได้ไหมขอโทษทีแต่เขาไม่อยู่นี่งั้นเราถามเขาก่อนเลยละกันว่าเขาไปไหนนะข้าอยากเจอฮิปโปกราติสเขาอยู่ที่อาร์โกลิสนี่ไหมใช่แต่ว่าเขาไปทางใต้ไปช่วยคนโอเคข้าจะไปหาเขาถ้าเจ้าจะไปหาฮิปโปกราติสรบกวนท่านหน่อยได้ไหมอ่ะขึ้นอยู่ว่ามันคืออะไรข้าอยากให้ท่านนำของพวกนี้ไปให้เขาด้วยเขาต้องการมันโดยด่วนเขาลืมมันไว้I could bring that to Hippocrates. ข้าจะเอาไปให้ Hippocratesก็ได้จริงเหรอโอ้โหฟรีกับเสียเงินเอาฟรีแล้วกันช่วยเขาฟรีนะไหนๆเขาบอกทางเรามาแล้วพี่จะทำฟรีคนดีค่ะข้าจะส่งให้ถึงมือเขาเลยขอบคุณเจ้ามากแล้วข้าจะเจอ Hippocratesได้ที่ไหนตามถนนไปทางตะวันตกเฉียงใต้มองแถวๆถ้ำเขาคงอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นหรอกลองมองหาแถวคนป่วยก็ได้เขาหัวล้านแต่ข้าจะไม่บอกเขาหรอกถ้าข้าเป็นเจ้าอีบ้าแล้วมาบอกเขาหัวล้านนินทาเจ้านายตัวเองอีก so many sick people มีคนป่วยอีกเยอะเลยเอาล่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปคุยกับพี่โปกาสติสนั้นเดี๋ยวพี่ลิสาจะมาเจาะลึกจะมาทำความรู้จักให้ทุกคนนะได้รู้จักกับคนคนนี้ฮิปโปกราติสค่ะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่จริงๆในยุคประวัติศาสตร์นะจ๊ะจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเราต้องเข้าช่วงก่อนช่วงความรู้มีอยู่จริงนะเป็นช่วงความรู้ในเกมก็อย่างที่ทุกคนชอบกันฮิปโปกราติสค่ะเป็นแพทย์ชาวกรีกโบราณนะได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ตะวันตกและก็เป็นต้นตอของคำสัตยาบันฮิปโปกราติสนั่นเองเดี๋ยวพี่ดิสาจะอ่านให้ฟังนะคะคำสัตยาบันฮิปโปกราติสใจความโดยย่อของเขานะบอกว่าณที่ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็จะทำเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้เท่านั้นข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดใดๆและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังระหว่างการรักษาคนไข้ข้าพเจ้าจะไม่นำมาเปิดเผยต่อบุคคลที่3ประมาณนี้นะอันนี้ที่เขียนไว้ในคำสัตยาบันการแพทย์ของเขานะแล้วจะบอกว่าฮิปโปกราติสเนี่ยถือเป็นคนที่บุกเบิกการแพทย์โดยที่แบบใช้ยาใช้สมุนไพรรักษานะแทนที่ของคนในยุคนั้นคนในยุคนี้นะยุคที่เราเห็นเนี่ยก็คือ
จะใช้การรักษาโดยการแบบมีเทพมีหมอผีหรือไม่ก็แบบอ้อนวอนต่อองค์เทพช่วยรักษาทีช่วยแบบแช่น้ำอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ฮิปโปคราติสจะเป็นคนที่ใช้สมุนไพรในการรักษาเป็นผู้ริเริ่มเลยทำให้คนในช่วงยุคนี้ไม่ค่อยชอบฮิปโปคราติสเท่าไหร่นะเหมือนยายคนยายมนุษย์ป้าเมื่อกี้ที่แบบจะให้คนมาโอ้ยคนเยอะมากมารอต่อแถวฮิปโปคราติสนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นคนป่วยทั้งนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้นี้ล่ะมีเสมหะจำนวนมากใช่อันนั้นคือสิ่งที่สัมผัสได้แต่ที่สำคัญคือเขาได้รับบาดเจ็บจากการถุงมองข้ามมองข้ามกันเหรออาหารดีๆเสื้อผ้าที่อุ่นๆจะช่วยได้มากนับตั้งแต่ที่เขาผู้นี้ถูกวินิจฉัยให้รับโทษจากองค์เทพคนพวกนั้นก็เพิกเฉยต่อเขากำลังท้าทายจารีตท่านคงจะเป็นฮิปโปคราติสสินะใช่และข้ากำลังยุ่งมากเลือกข้อ2ละกัน It won't take long ข้ารบกวนท่านไม่นานหรอกจะไม่ทำให้ท่านห่างจากคนป่วยและนักเรียนของท่านการสังเกตประสบการณ์และการทดลองปฏิบัติคือส่วนสำคัญของการรักษาผู้ติดตามข้าต้องได้เรียนรู้ข้ามาจากคลินิกของท่านในอาร์กอสโซตาโทสขอให้ข้านำสิ่งนี้มาให้ข้ารู้แล้วว่าข้าต้องลืมอะไรบางสิ่งโซตาโทสเนี่ยเป็นแพทย์ที่ดีแต่ไม่ใช่ผู้ฝึกงานที่ดีเจ้าได้เรียกเงินจากการนำของมาส่งไหมไม่ข้ารู้ว่านี่อาจจะช่วยท่านและคนป่วยได้แค่นั้นก็พอใจแล้วช่างน่าชื่นชมแล้วเจ้ามีชื่อว่าอะไรนะคาซันดราแห่งสปาร์ตาดีใจที่ได้พบว่าแต่เจ้าต้องการอะไรโอ้บอกเลยแล้วกันข้ากำลังตามหาผู้หญิงสปาร์ตาคนหนึ่งแล้วอะไรทำให้เจ้าคิดว่าข้ารู้จักมีคนบอกข้าว่าท่านเคยช่วยนางเมื่อนานมาแล้วบางทีนักบวชแห่งวิหารแอสคริบิออสอาจช่วยเจ้าได้พวกเขามีบันทึกรายชื่อคนที่แวะเวียนมาได้โปรดเถอะฮิปโปคราติสข้าเดินทางมาไกลเพื่อเจอท่านก็เหมือนคนไข้คนนี้และคนก่อนหน้านี้และก็ก่อนหน้าเธอคนไข้ต้องการข้าแต่บันทึกโรคของข้าถูกเอาไปจงไปหามันมาและข้าอาจจะช่วยเจ้าในสิ่งที่เจ้าตามหาเร็วเข้าคนไข้เหลือเวลาไม่นานแล้วโอ้โหมีให้ถามเยอะมากแล้วไปเลยแล้วกันนะงั้นข้าจะทำให้ดีที่สุดขอให้โชคดีเราจะรอเจ้าว่าแล้วว่ามันต้องไม่บอกข้อมูลง่ายๆแน่เราต้องไปทำงานให้เขาจนได้เดี๋ยวขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะรอให้นิวเควสอ๋อมันเป็นมัลตินะมีเควสขึ้นหลักหลายเควสเควสนี้คือไปหาเดย์มาจูเกตโอเคอันนี้คือที่ปกติโน้ตส่วนอันนี้จะเป็นไปถามนักบวชในเมืองนะคะมี3เควสย่อยเลยเดี๋ยวขอเลือกข้อแรกโอ้ยเมาเบิลขอเลือกอันแรกก่อนละกันเดี๋ยวเราไปหาสมุดบันทึกของฮิปโปคราติสมาก่อนแล้วเผื่อเขาจะบอกอะไรดีๆนะแต่มันยังมีเควสย่อยในเมืองนี้อีกก็คือต้องไปหาพวกนักบวชในเมืองไปถามหาข้อมูลว่าเขาอาจจะมีคนที่เจอแม่เราก็ได้นะทุกคนจะสังเกตได้นะคะว่าฮิปโปคราติสเนี่ยเป็นเหมือนคนแรกเลยนะที่ริเริ่มการรักษาแบบมีแบบแผนนะเหมือนกับยุคปัจจุบันใช่ไหมจะมีการแบบบันทึกว่าโรคนี้เนี่ยอาการเป็นยังไง 2-3 วันแล้วมันเป็นยังไงใช้อะไรหายหรือว่าแพ้อะไรอะไรแบบนี้จะมีการบันทึกไว้นะซึ่งเขาเองเนี่ยก็บันทึกเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้จำได้ทั้งหมดนะคะการที่บันทึกหายเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยต้องรักษาคนไข้คนนั้นๆที่ช้าลงบางทีแบบโอ้ยโรคนี้เคยเจอมานานแล้วแต่จำไม่ได้ว่ามันต้องใช้อะไรรักษาอย่างเงี้ยนะคะถือว่าผิดกับคนที่ในยุคก่อนนะที่เขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้บันทึกอะไรแต่ว่าจะใช้การอ้อนวอนต่อเทพหรือแบบให้พระให้นักบวชเนี่ยช่วยรักษานะคะจะอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาบน้ำมนต์หรือพ่นน้ำมนต์หรืออะไรประมาณนี้แบบเป็นการรักษาแบบฉบับโบราณถ้าเทียบกับสมัยนี้นะก็จะเหมือนการแบบพึ่งทางจิตใจอ่ะแบบทำอะไรไม่ได้แล้วไปวัดวาให้พระแบบพ่นน้ำมนต์ใส่อะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นการพึ่งเป็นการรักษาทางจิตใจเรามากกว่านะแต่ร่างกายเราเนี่ยอาจจะต้องการยารักษาอีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะแต่เราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องแอบย่องเข้าไปคุยโหมีหมามาพอดีแล้วทุกคนกำลังแบบจดจ้องไปที่หมาสบายเราละอุ๊ยอย่าเห็นอย่าเห็นห้ามเห็นดิเกียโอเคโอ้เราต้องขอบคุณหมาตัวนั้นที่ลากพวกยามออกไปและเราก็ทำการย่องเข้ามาคุยได้ไหมโอ้มีประตูโอ้โหสบาย
พระเจ้าจะมาทำอะไรที่นี่ฮิปโปกราติสส่งข้ามาแม่ทัพเจ้าขโมยสมุดบันทึกเขาและข้าคิดว่าเจ้ามีมันบันทึกถูกเขียนโดยฮิปโปกราติสงั้นเหรอข้าขอโทษแต่ว่ามันถูกไหม้ไปแล้วฮะเจ้าได้ยินแล้วเต็นท์ยาถูกเผาอย่างน้อยข้าก็จำได้ก่อนที่มันจะถูกเผาหมดข้าจะคัดลอกพวกมันให้เมื่อข้ามีเวลานะงั้นเจ้าต้องไปกับข้าคนไข้ของฮิปโปกราติสกำลังจะตายถ้าเจ้าไม่ไปช่วยแล้วก็ข้าก็มีคนไข้ของข้าที่ต้องช่วยเหมือนกันให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้แล้วไงข้าคือหมอคนเดียวที่นี่ข้ามีงานต้องทำโหเราจะงั้นเรารอแล้วกันเนาะหรือว่าเราจะจ่ายรอเหอะจ่ายแล้วเสียเงินงั้นข้าจะรอเจ้าจนกว่าเจ้าจะเสร็จเพราะว่าถ้าข้าไปเจ้าอาจจะวิ่งหนีข้าไปก็ได้ความคิดเหมือนพวกนักรบรับจ้างข้าไม่แปลกใจเลยงั้นก็ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยไปเอาคีมคีบกระดูกมาให้ข้าชอบมีคนหยิบมันไปเสมอเลยเจ้าจะไปรักษาคนไข้ของฮิปโปกราติสใช่ไหมข้าพูดไปแล้วไงงั้นพี่ลิซาเลือกที่จะไปเอาให้เขาแล้วกันเนาะเพราะว่าสองข้อล่างน่าจะไม่เวิร์กปล่อยให้คนไข้คนนี้ตายแทนงั้นข้าจะไปเอามาให้จัดไปโหแล้วออกมาแบบนี้อยู่ไหนโอ้ทหารเต็มอุตส่าห์แบบแอบเข้ามาได้ยังต้องเดินออกมาอีกบ้าที่สุดเลยโหอยู่120เมตรนะเดี๋ยวขออนุญาตดูแผนที่ก่อนว่ามันอยู่ในค่ายนี้แหละแต่ว่าอยู่ริมสุดซินนะโอ้ยและระหว่างทางนี่ทหารอื้อเราจะย่องแบบไม่ให้ทหารเห็นได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันค่อยๆย่องไปทีละสเต็ปอุ๊ยเดี๋ยวเอ้ยอันน่ะไม่เห็นไม่เห็นย่องเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวขอแท็กทหารก่อนละกันนะจะได้รู้ว่ามันอยู่โอ้โหไอ้ที่แท็กไม่เจออีกเพียบเลยโอ้โหมาพรึบพรึบโอ้โหงานหยาบมากวิจะออกมากัดไหมเนี่ยพี่สาไม่อยากสู้เลยอ่ะเพราะว่ามันจะยืดเยื้อนะเราอยากทำภารกิจให้เร็วที่สุดช่วยคนไข้คนนี้แล้วจะได้กลับไปช่วยคนไข้ของฮิปโปกราติสต่อนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาแล้วเหมือนกันวิเอ้ยมองไม่เห็นแกมองไม่เห็นข้าหรอกฮึบโชคดีที่ตรงนี้หญ้าสูงนะหมกหญ้าไปหมกหญ้าไป nothing แกจำผิดแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ดูก่อนเคทางสะดวกนะมีคนข้างบนเดี๋ยวเราแอบลงข้างล่างตอนนี้โอเคอยู่ในดงหญ้าเอ้ยนี่อะไรอ่ะหลุมดำหมองมีน้ำปะอุ้ยถ้าตกลงไปน่ากลัวมากถึงกับชีวิตชัวร์เลยอ่ะโคตรอุ้ยใครเห็นมองผิดเฮ้ยเอาว่ะมันเดินว่ะมันเดินหาเราพอดีโชคดีมากงั้นเราจะไปทางนี้เลยแล้วกันฮึบคือไม่ได้ตั้งใจจะปีนเออไหนๆปีนแล้วขึ้นข้างบนเลยข้างในมี2คนนะคะโอ้นี่ไงหีบที่เราต้องการอยู่ข้างล่างพอดีเฮ้ยลงได้ป่าวอ่ะคือเราต้องกระโดดลงไปเพื่อที่จะไปข้าเอ้าโดดไม่ได้อ่ะมันกระโดดข้ามเฉยคนนี้กระโดดไปแอสซิเนตไม่ได้มันอยู่ไกลไปงั้นยิงเลยแล้วกันโอ้ไม่ตายแย่ งานหยาบโอ้ยมันตายยากเฉยเฮ้ยโอ้โหโดดไม่ได้อ่ะทำไมเอ้ยทำไมฉันโดดลงไม่ได้อ่ะโอ้เต็มเลยทีเนี้ยโอ้โหไม่ทันทำไมมันกระโดดข้ามไปข้ามมามันไม่ยอมลงข้างล่างฮัลโหลมันทำไมเข้าทำประตูก็ได้วะขำเอ้ยเก็บก่อนเอื้อเรียบร้อยจัดมาเดี๋ยวแอบก่อนสงสัยเราต้องได้บุกทั้งค่ายแล้วล่ะทุกคนเราจะเสียเวลามากไม่ได้มาตัวสุดท้าย
ไม่ตดโคตรเหนื่อยโหดูดิจากที่เราไม่มีค่าหัวตอนนี้ค่าหัวเราขึ้นมา3ดาวบ้าเอ้ยโอ้เหนื่อยแค่นี้ใช่ไหมเจ้าไม่ใช่ผู้ช่วยข้าแต่เมื่อข้าเสร็จแล้วข้าจะรับเกียรติไปช่วยฮิปโปกราติสเองอาจจะเพลียอยู่บ้างแต่เทพอพอลโลจะดูแลต่อเขาจะอาการดีขึ้นเองงั้นข้าจะไปเจอเจ้าที่นั่นอย่าไปสายล่ะอ่ะแล้วไม่ไปด้วยกันเหรออย่างนี้ก็หนีได้ดิเอ้า Return to Hippocrates น่าจะไม่หนีแหละนะลูดลูดลูดโอ้ทุกคนเมื่อกี้พี่ว่าพี่คงต้องตัดทิ้งนะคะฉากนี้เพราะว่าทหารทั้งเมืองอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูผลงานดูดิโอ้โหดูซากสรุปคือเราสเตลแตกอีกแล้วนะทหารทั้งเมืองบุกมาถาโถมหมูสู้กันนานมากอ้าวลงไม่ได้เต็มไปหมดเลยคือค่าทั้งค่ายอ่ะบอกเลยนั่นๆๆนะมีของเหลือไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ฮิปโปกราติสกันก่อนนะคะไปคนไข้ตายหาแล้วมันในป่านี้กลับมาถึงแล้วจ้าโหยแถวยังยาวเหมือนเดิมคนไข้ยังรักษาคนนั้นไม่เสร็จเลยที่เหลือนี่คืออ้วกแตกอ้วกแตมฮิปโปกราติสคนไข้เป็นยังไงบ้างเจ้าไปนานเกินไปเขาไม่รอดเอ้าชิบหายข้าต้องขอโทษที่ปกติเราใช้เวลานานมากเพราะว่ามิสเตอร์ออสช่วยข้าช่วยคนไข้อีกคนบางครั้งมันก็ยากที่จะต้องตัดสินใจถ้าเราเสร็จเรื่องตรงนี้แล้วข้าจะใช้เวลาคัดลอกสิ่งที่ข้าจำได้จากสมุดของท่านงั้นข้าจะไปหาข้อมูลจากนักบวชคนอื่นเรื่องแม่ข้ามากับข้าก่อนวันนี้เจ้าช่วยข้ามามากความสำคัญของการกินเพื่อสุขภาพของเรานั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วแอปเปิ้ลหนึ่งลูกทำอะไรได้อะก็สุขภาพปกติพวกมันเป็นเหมือนหมออยู่แล้วแต่มีเรื่องสำคัญกว่านั้นข้ารู้ว่าเจ้ามาทำไมเจ้ากำลังตามหาแม่ใช่ไหมท่านจำนางได้เหรอตอนนั้นข้ายังหนุ่มๆข้าไม่รู้วิธีรักษาข้าเลยให้นางกลับไปนางมีความหวังแต่มันกลับเผาไหม้จิตใจข้าจนไม่เหลือเลยจากนั้นข้าก็สาบานต่อเทพอพอลโลว่าข้าจะไม่หันหลังให้คนไข้คนไหนอีกข้าจึงอุทิศชีวิตเพื่อหาสาเหตุของโรคต่างๆนางคือสิ่งที่ประทับใจต่อข้าแม่คงมีความสุขหากได้รู้ข้าบอกให้นางไปขอความช่วยเหลือนักบวชแห่ง SKPOS บอกให้นักบวชคนหนึ่งช่วยเยียวยานางเจ้าลองไปหานักบวชที่ช่วยนางไว้บางทีเขาอาจจะบอกเจ้าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งฮิปโปกราติสข้าจะลองไปคุยกับเขาอ้าวได้เบาะแสมาเพิ่มเติมนะคะ Quest complete The doctor will see you now นะชื่อ Quest เขาแล้วก็ไม่มี Quest ขึ้นนะคะก็คงจะต้องเป็น Quest ที่เหลือที่เรามีตอนนี้ไปคุยกับเหล่านักบวชทั้ง3คนนะคะที่เมืองที่โบสถ์ที่วิหาร Escapios นะคะอยู่ตำแหน่งโอ้อยู่นี่3จุดตรงนี้นะมีจุดให้Synchronization ด้วยเดี๋ยวเราไป Synchronize กันก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปทำเควสอื่นๆเผื่อว่าเราต้องกลับมาอีกเนาะรู้สึกว่าที่เราเดินมาเราผ่านจุด Synchronize 2จุดเลยนะที่ไม่ได้ซิงอ่ะเดี๋ยวพี่ที่สามมา Synchronize รับหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซิงกันที่เมืองหน้าเลยละกันเนาะไปซิงกันไปซิงดีกว่าซิงโอ้โหทางโคตรอ้อมนี่ถ้าเกิดลัดตรงมานี่ถึงแล้วแล้วตามทางไปมันก็จะอีซี่หน่อยๆนะอย่างที่บอกคือถนนในเมืองนี้มันค่อนข้างซับซ้อนพี่เคยเดินลัดตรงแล้วแล้วมันไม่ถึงสักทีถ้าเดินตามถนนเนี่ยมันจะเร็วกว่านะเพราะม้ามันจะวิ่งได้เต็มสปีดแต่ถ้าเราลัดเนี่ยมันมีแบบทางลาดชันม้าเราก็จะแบบช้านะก็เลยคิดว่าปล่อยให้มันเดินออโต้ตามทางน่าจะเร็วกว่าเอ้ยขอโทษครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะคะบอกว่าให้ส่งอิคาร์ลอสดูได้เอื้อชนคนไปอีกคนนึงมาเร็วมาเร็วมาเร็วถอยหน่อยเดี๋ยวๆๆๆๆเบรกล็อกฟรีเลยเมื่อกี้Synchronization กันก่อนจ้าอันนี้เดี๋ยวขอหาตำแหน่งที่แท้จริงของเควสก่อนนะคะ1ที่มี3จุดใช่ไหมอีกจุดอยู่ไหนเนี่ย
นี่2จุดนะอ่ะโอเค3จุดครบเรียบร้อยจุดนู้นไกลมากขอซิงก่อนละกันปีนขึ้นไปก่อนนะจ๊ะเมืองนี้นะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการรักษาเลยแล้วเทพที่เขาแบบเคารพรับถือนะเทพแอสคาปิออสคือเป็นเทพแห่งการรักษานี่แหละนะจะเห็นได้ว่าเอ้ยนี่ข้างหน้าเรานี่เป็นโรงอาบน้ำหรือเปล่านะมันเหมือนว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างแต่เหมือนสร้างนานแล้วแต่กำลังปรับปรุงอยู่ประมาณนั้นชมความสวยงามจ้าแล้วมีรูตรงกลางๆนี่คือไว้เพื่ออะไรอ่ะฝนตกก็น้ำรั่วลงไปปะเนี่ย synchronization complete โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับฝั่งไหนดีอ่ะมี3เควสนี่เป็นแพสซีฟนะคะต่อไปนี้เราจะล่วงจากที่สูงแล้วเราก็ไม่ตายแล้วทุกคนดีใจกับพี่หน่อยเลเวลครบ20นะไอ้ผู้ชายแก้ผ้าบ้าจริงเรามาคุยกับมาคนนี้ก่อนเลยละกันค่ะกำลังแกะสลักหินสวัสดีสาวน้อยมาเพื่อบวงสรวงแด่ SKPOS อย่างนั้นหรือไม่ข้ากำลังตามหาผู้หญิงสปาร์ตาที่อาจเคยทำเรื่องนี้เทพพีราผู้ยิ่งใหญ่อาจชี้นำให้แม่หลายคนมายังที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แน่นอนว่าข้าแก่เกินกว่าจะจำทุกคนได้แล้วหินจารึกพวกนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อบันทึกเราบันทึกข้อความของผู้ที่ผ่านมาอาการเจ็บป่วยการรักษาของพวกเขาเพื่อฉลองแด่ SKPOS กันข้าก็ไม่ต้องการความจำของท่านแล้วข้าแค่ต้องหาหินที่ใช่ก็ใช่นั่นฉลาดมากถ้าเกิดข้ามีเวลาที่จะช่วยเจ้าอะนะเฮ้ยเราไม่ได้มาทำร้ายนะฟังนะข้าไม่ได้มาเพื่อทำร้ายท่านข้าแค่อยากตามหาแม่มันคือคริซิสนางควบคุมเหล่านักบวชทุกคนไว้ในอุ้งมือของนางและนางจะทำร้ายทุกคนใครก็ตามที่ให้ข้อมูลกับผู้ที่ครองอินทรีย์งั้นก็ไม่ต้องบอกอะไรข้าแค่พาข้าไปที่หินก็พอแล้วงั้นตามข้ามาเร็วเข้าเราต้องไม่ให้ถูกจับได้งั้นนำทางทีอ้าวเควสขึ้นครับWritten in stone ทางนี้เร็วเข้าถ้ามีคนเห็นเราพวกเขาตัดหัวข้าทิ้งแน่วิหารแบบไหนกันที่นักบวชไม่ปลอดภัยเนี่ยเวลาได้เปลี่ยนไปแล้วผู้ของอินทรีย์จ้าชื่ออะไรนะครีซีดครีซีดพี่ที่สามีความรู้สึกว่าครีซีดน่าจะเป็นหนึ่งในลัทธิคอสมอสนะข้าจำเรื่องนี้ได้เขียนขึ้นในช่วงแห่งการปฏิวัติตอนนั้นเจ้าคงเด็กมากข้าไม่ต้องการประวัติศาสตร์แค่เล่าดีเทลมันบอกเรื่องของหญิงที่มีหนอนในลำคอของนางอิวแอสคิปิออสดึงหัวเธอออกมาแล้วก็เอาหนอนออกมาได้จากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปตอนทางอย่างเดี๋ยวใช่เหรอรักษากันอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะถ้าให้ข้าเดานะมันคงบอกถึงเรื่องหญิงตาบอดที่ตาถูกงูฉกออกมามันบอกว่าหญิงสปาร์ตันมาที่นี่พร้อมกับเด็กขอความเมตตาจากองค์เทพทำไมถึงมีรอยขีดข้าล่ะโอ้ข้าจะบอกให้นะอันนี้ข้าจำได้แม่นหญิงสปาร์ตันมาถึงพร้อมเนื้อตัวที่มอมแมมและเลือดท่วมตัวจากการเดินทางเราดูแลให้อาหารนางที่อาบน้ำและนางก็ไปแต่เราไม่รู้ว่านางไปไหนส่วนเรื่องเด็กไม่มีการบันทึกเอาไว้แล้วมีใครที่พอรู้ไหมว่านางไปไหนเราถูกจับตามองไปเจอข้าทีหลังใกล้ต้นมะกอกเอราเคสตรงทางเข้าวิหารข้าอาจมีบางสิ่งให้เจ้าดูแล้วดูซิเราเจออะไรนักบวชกับนักรบรับจ้างมาเดินเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกขอให้องค์เทพอยู่ข้างเจ้าพลีโตสข้ากำลังจะไปหอจดหมายแต่บังเอิญมาเจอกับมิสซี่ออสผู้นี้อย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าทั้งคู่กำลังสนทนาเรื่องอะไรกันไม่ทราบโหเรื่องแม่นะคะกับเรื่องแผลจากดาบ
อันต่อมาเรื่องโรงอาบน้ำข้าเหนอะหนะตัวข้าเลยอยากใช้โรงอาบน้ำนักบวชคนนี้ชี้ทางให้ข้าไปยังจุดที่มีโรงอาบน้ำใช่ถูกต้องแล้วโรงอาบน้ำอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรข้าขอตัวโรงอาบน้ำมันมีไว้สำหรับรักษาคนป่วยไม่ได้มีไว้ล้างเลือดสกปรกบนตัวเจ้ากลับไปซะโอ้โหอันนี้ต้องเป็นสุนัขรับใช้คีซีดแน่นอนอันนี้เขาให้เราไปพบเขาที่หลังใต้ต้นมะกอกไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตลกนะเป็นใต้ต้นมะกอกจริงๆเขาบอกอยู่โอ้ยเจอสระน้ำครับขออาบเลยแล้วกันซ่านี่อ่ะสบายตัวเจอที่ไหนจะอาบที่นั่น180เมตรขับม้าไปดีไหมเนี่ยขับม้าก่อนเลยน่าจะไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอสเซนารี่อยู่ใกล้ๆอย่าเพิ่งโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบอาจารย์อาจารย์หลบได้ไหมยังข้ายังไม่พร้อมโอ้โหสีแดงแปรดเลยอันนี้น่าจะไม่น่าสู้ด้วยนะสู้ด้วยเราต้องตายยังเขียดเวล42บ้าไปแล้วอยู่นู่นไงโอ้โหโคตรนักบวชแอบอยู่ใต้ต้นมะกอกจริงๆด้วยโคตรเนียลไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะบอกอะไรเรานะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันลุยขอบใจสำหรับไหวพริบของเจ้าผู้ครองอินทรีย์ครีซิสมีหูตามากมายทั่ววิหารนี้ท่านพอจะบอกอะไรเกี่ยวกับหญิงสปาร์ตันที่มากับเด็กได้ไหมผู้หญิงทิ้งหอผ้าเด็กเอาไว้เราเอาไปคืนนางแต่มันคือความทรงจำที่เจ็บปวดมากไปแล้วนางไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กครีซิสพูดถูกสินะเจ้ารู้กฎดีเจ้าต้องได้รับความพิโรธของนางได้โปรดเธอพลีโทษหลบหลังข้านักบวชข้าจะจัดการสองคนนี้เองเอาว่าในที่สุดมันก็มาสองคนสามสี่เฮ้ยเดียวโอ้โหเมอร์เซนารี่มาตอนนี้มันใช้เวลามิล่าเอาโลกไม่ยอมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยโอ้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 ยโหเมอร์เซนารี่มาทุกคนโอ้ยกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวข้าฆ่าไอ้นี่ก่อนละกันจะได้จบๆเควสไปเหลือใครอีกวะรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ๆไอ้นี่สินะมามาโอ้โหมาเต็มเลยทีนี้เยอะเยอะบอกเลยโอ้ยมันเยอะไปปะเนี่ยหึหืมโอ้ยเจ้าตายอยู่แล้วโอ้โหลงจากม้ามาใหม่พี่ว่าเราทำการปิดปากไม่ไหวแล้วซึมเอาข้าหัวออกก่อนเออแต่มันยังทาเก็ตเราอยู่จังหวะนี้แหละหนีก่อนมันไม่น่าจะเห็นมันเห็นเสือฉลาดอีกอีห่าเฮ้ยฉลาดไม่เป็นเวลาเลยแต่เป็นใครใครก็เห็นน่ะนั่งแบบเดินหนีอยู่หลบใส่หน้าเฉยป่ะเราจัดการให้คนนู้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นิสาคิดว่ามันน่าจะผ่านเควสแหละไม่ไหวเยอะเสียเวลาจริงๆเลยสโลว์แบบนี้น่าจะผ่านนะคะเอามาติดเย็นแม่มาติดขอบต้นไม้ผ่านแล้วหรือเปล่าโอเคมันไม่ตามมาแล้วนะโอ้แท็กเควสต่อไปนะภารกิจเดี๋ยวเราไปคุยกับอีก2เควสที่เหลือดีกว่านะเควสนู้นผ่านเรียบร้อย go go อันนู้น180อันนี้ใกล้กว่านะเข้าเควสอันนี้ก่อนละกันFeel.
ข้าเจ้ามาที่นี่เพื่อใช้อ่างอาบน้ำแล้วก็เจ้าคนต้องกลับไปวันหลังแล้วล่ะข้ามาหาข้อมูลถ้าอย่างนั้นก็ลงไปถามเฮดิสเลยข้าอยากรู้เรื่องหญิงชาวสปาร์ตันที่เคยผ่านมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนนกอินทรีของเจ้าขี้ใส่หูแล้วไงข้าถูกสั่งไม่ให้คุยกับผู้ทหารรับจ้างโดยเฉพาะผู้หญิงชาวสปาร์ตันกับเด็กน้อยที่บาดเจ็บฮะYou know something ข้าไม่เคยพูดถึงเด็กเลยนะคิดว่าเจ้าฉลาดนักหรือไงมีผู้หญิงมากมายมาพร้อมกับเด็กอย่ามายุ่งกับข้าข้ามีปัญหาที่ต้องจัดการบางทีข้าอาจช่วยเจ้าได้นะงูงูเหรอพวกมันเต็มไปหมดมันคงหนีมาจากโทรสเราเก็บพวกมันไว้เพื่อใช้รักษาแต่พวกมันบุกเข้ามาในโรงอาบน้ำงูนั่นฆ่าคนเหรอคนป่วยกำลังล้างตัวตอนที่พวกมันบุกเข้ามาแล้วมันก็เลยกัดเขาเข้าไปเขาตายแล้วแล้วตอนนี้งูก็ใช้ที่นั่นเป็นบ้านไปแล้วถ้าข้าจัดการปัญหาเจ้าได้เจ้าจะยอมคุยกับข้าไหมล่ะโอ้แน่นอนสิอ่างอาบน้ำที่บริสุทธิ์คือส่วนสำคัญที่สุดในการรักษางั้นเราทำงานให้เขาละกันนะงั้นเราจัดการปัญหาเรื่องงูของเจ้าเองแล้วเจ้าจะต้องบอกข้าในสิ่งที่ข้าอยากรู้อ้าวมารีบๆช่วยเลย enough is enough นะครับผมไหนขอดูหน่อยอุ๊ยอุ๊ยขยแยงว่ะโองูเต็มเลยอ่ะมีคนตายแล้วด้วยนะยิงไม่โดนจ้าเอลมันดีเอลมันดีไล่ยิงทีละตัวเก็บเรียงคลายหมดลุดนี่คือลักษณะของอ่างอาบน้ำเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมาเราจัดการงูเรียบร้อยคนนี้ทำเสร็จเควสเร็วมากขอข้อมูลด่วนๆแล้วห้องน้ำไร้งูหรือยังข้าจัดการพวกงูนั้นทุกตัวแล้วล่ะลูกข้าเจ้าทำอะไรกับลูกของข้างูของเจ้าอ่ะรังควานห้องอาบน้ำข้าคนป่วยต้องตายเพราะพวกมันเจ้าฆ่ามันเอ้าไม่ใช่ฉันทำตามคำสั่งเอาอันนี้ดีกว่าข้าแค่ทำตามที่เพเลนอร์บอกฮะเจ้ากล้าดียังไงข้าไม่เคยบอกว่าให้ข้ามาซะหน่อยเจ้ากล้าดียังไงเพเลนอร์เจ้าต้องชดใช้แน่ขอสาปพวกเจ้าทั้งคู่สู่เฮดิสแล้วอะไรข้าจัดการงูให้แล้วไงถึงคราวที่เจ้าจะบอกข้าเรื่องหญิงชาวสปาร์ตันกับเด็กได้แล้วจริงๆแล้วข้าไม่รู้อะไรเลยก่อนหน้าข้ามีคนที่ชื่อมีดอนแต่ข้าคงไม่บอกเจ้าหรอกข้าไม่บอกอะไรกับใครทั้งนั้นแหละเอ้าเอ้านี่มึงหลอกใช้เหรอเนี่ยมาลากาไอ้บ้าเอ้ยอย่างน้อยก็ได้ชื่อมานะมีดอนโหดูมันหลอกใช้เราเหรอมันสักหน่อยไหมเนี่ยหลอกใช้เหรอวิ่งหนีฮะเมยดูมันวิ่งหนีเลยอะทุกคนส่วนน้ำหน้าอะไรวะกูสาจัดการงูให้แล้วแบบแหมเลยเควสสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนทางนี้โอเค170เมตรไปรับเควสกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหยังวิ่งอยู่เลยอะดูที่ข้างหน้าวิ่งโคตรช้าไม่ต้องหนีหรอกแหมไม่ทำอะไรหรอกนะฉันเป็นคนดีพอแค่แบบยั่วยั่วฟันดาบโชยทีแบบหลอกใช้เราก็ซื่อเนาะทำตามที่มันบอกซะด้วยไม่มีทหาร please ช่วยลูกสาวข้าด้วยขอให้เอสพาลิคอสละเว้นนางจากความเจ็บปวดนางรอดไหมไม่เว้นแต่องค์เทพจะรับฟังคำภาวนาของเราคนป่วยหลายคนมาถึงที่นี่และหลายคนก็ตายไปแล้วเด็กสาวคนนี้ก็ป่วยแบบเดียวกัน I want to help แล้วมีอะไรที่ข้าพอจะช่วยได้บ้างข้าถูกเตือนเรื่องผู้ของอินทรีย์ที่บอกได้คือไม่มีอะไรนอกจากการนองเลือดเรากำลังเสียเวลานะนักบวชเราค่อยมาคุยเรื่องที่ข้าต้องการหลังจากช่วยคนไข้ก็ได้ดูเหมือนอาการป่วยของนางจะรักษาไม่ได้เชื้อแพร่กระจายการเสียสละของเราอาจจะดึงดูดความสนใจขององค์เทพได้หมูแพะเราลองมาทั้งหมดแล้ว
เราต้องการเลือดของสัตว์ที่จะเรียกความสนใจของแอสคลีพิออสชื่อยากมากแล้วเจ้าคิดถึงอะไรมีข่าวลือเรื่องกระทิงที่มีผิวสีขาวเหมือนหิมะที่ด้านนอกเขตวิหารนี่มุ่งหน้าไปทางตะวันตกริมชายฝั่งนำมันมาเป็นๆเราจะบูชามันองค์เทพคงจะไม่เมินเฉยแน่ๆข้ารู้ว่าเจ้าอยากช่วยคนพวกนี้แต่ข้าก็รู้ว่าทำไมเจ้าถึงมาครีซีให้นักบวชทุกคนสาบานว่าจะปิดปากเมื่อเจอกับผู้ครองอินทรีย์มิสติออสไม่งั้นเราจะต้องตายแต่ว่าข้ารับใช้องค์เทพและคนป่วยโอ้โหพูดโคตรยาวงั้นข้าจะไปเลยแล้วกันที่เกียรติอ่านละอย่างยาวเลยทุกคนแปลงหมูกลับมาแล้วนะคะ please ออกสคริปต์เดิมเลยเจ้าเจอไหมข้านำมันกลับมาเป็นๆไม่ได้ข้าเลยเก็บหัวใจมาแทนนี่คงไม่เพียงพอต่อความกรุณาของเอสคริพิออสแต่สัตว์ตายแบบไม่เต็มใจและมีแค่หัวใจเราคงร้องขอได้แค่ชีวิตเดียวได้โปรดมิซิออสกระทิงที่เจ้าฆ่าเป็นของข้าฟาร์มข้าเป็นคนเลี้ยงเมืองนี้ถ้าข้าตายผู้คนจะอดตายข้าขอร้องสามีของข้ากำลังป่วยหนักข้ามีลูกน้อยอีก2คนใครจะดูแลพวกเขาถ้าข้าตายข้ารวยนะและข้าจะจ่ายให้แก่ความเมตตาของเจ้าข้าไม่เป็นไรมอบให้พวกเขาเถอะเจ้าต้องเลือกแล้วการเลือกของเจ้าจะได้ยินไปถึงองค์เทพฮอลิกโอ้โหข้อแรกเลือกฟาร์มเมอร์นะเป็นคนที่เลี้ยงวัวข้อที่2คือคนรวยคนนี้รวยอยู่ละข้อที่3เป็นเด็กน้อยที่ยอมเสียสละนะคะเราจะให้คนนี้แหละเพราะว่าคนนี้ถ้ารอดไปสังคมจะมีอะไรที่ดีขึ้นคือเราไม่อยากให้เห็นไม่อยากเห็นเด็กเสียชีวิตนะเลือกข้อ3แล้วกันข้ารู้ว่ามันจะรู้สึกเหมือนทอดทิ้งแต่ข้าขอให้เด็กสาวคนนี้แล้วกันเจ้าจะต้องเสียใจมันไม่ง่ายใช่ไหมมิสซิออสแต่มันถูกเลือกแล้วที่เหลือก็คงขึ้นอยู่กับองค์เทพข้าทำส่วนของข้าแล้วท่านนักบวชหญิงชาวสปาร์ตันที่เจ้าตามหาท่านเคยพบเหรอนางเคยมาที่วิหารจนกลายเป็นตำนานแต่น่าเศร้าที่มันเกิดก่อนช่วงเวลาข้าชายที่เจ้าต้องไปพบน่าจะเป็นมีดอนนักบวชผู้อาวุโสเขาพูดถึงเรื่องนางบ่อยๆก่อนที่เขาจะตัดลิ้นตัวเองตัดลิ้นตัวเองเนี่ยนะยามที่เขาไม่ได้รักษาคนป่วยเขาจะอยู่ที่บ้านพักรับรองเขามักจะใช้เวลาไปกับสาวใช้น่ะขอบคุณมากข้าจะไม่ลืมเลยว่าท่านช่วยข้าไว้และคนพวกนี้ก็จะไม่ลืมการช่วยเหลือของเจ้าเช่นกันโอ้ทำไมแบบรู้สึกเหนื่อยโอเคนะคะเบาะแสสุดท้ายที่ทุกคนที่เราไปหาเนี่ยชี้แนะไปก็คือมีดอนนะนักบวชผู้อาวุโสคนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเควสก่อนอยู่ทางนี้นะ160เมตรจ้ะเดินย้อนกลับไปนะจ๊ะเราขอดูหน้ามีดอนนักบวชที่เอ้ยแต่เขาตัดลิ้นตัวเองนี่หว่าแล้วจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องไปลองดูนะเขาอาจจะมีแบบใบคัมภีร์หรือมีอะไรให้เราอ่านก็เป็นได้ปาปาปาใกล้ถึงแล้วนะจ๊ะวิ go away choose be careful มีทหารอยู่นะจ๊ะเฮ้ยเห็นปะเนี่ยนั่นไงโอ้โหโผล่มาต้องจัดการเจอบังไข่เข้าไปวิมาเอาโลกตบหน้าทีนึงมาคนนี้น่าจะสำคัญว่ะทุกคนมีกาดล้อมรอบดูเช็คดูดิเฮ้ยน่าจะสำคัญจริงว่ะเป็นนักบวชที่ตัดลิ้นตัวเองแล้วแต่ก็ยังมีทหารมาคอยเฝ้าเอาทางตันจ้าแอบจะเอ sorry for that โอเคเหลืออีก3คนนะจ๊ะ4คนว่ะค่อยๆย่องไปนะฆ่าโดย assassinate น่าจะเร็วที่สุดแล้วโอ้โหตาดีจังวะทำไมเห็นล่ะเอาโล่ออกมา right there มาฟันเฮ้ยใครยิงธนูเอายังไม่ตายนึกว่าคิดมาโถเอ้ย
มาที่ชาวบ้านปะเนี่ยฮะชาววงชาวบ้านก็มาเหรอโอ๊ยตายตายคนสุดท้ายแล้วเยี่ยมยอดเยี่ยมกับเทมเจียวไปเลยไปอยู่ไหนจ๊ะอุ้ยเฮ้ยเป็นนักบวชไม่ใช่หรอนักบวชอาวุโสกาดยามพวกเขาตายหมดแล้วและท่านคงจะเป็นมีดอนเขาไม่พูดหรอกข้าเคยได้ยินมาแล้วข้าเลยอยากจะมารู้ว่าทำไมครีซีสเป็นคนทำข้าคิดว่าเขาทำตัวเองสิก็เพื่อพิสูจน์ความภักดียังไงแล้วทำไมคีซีถึงอยากให้นักบวชอาวุโสตัดลิ้นตัวเองล่ะมีดอนคือชายใจกว้างและห่วงใยผู้คนข้าอยากฟังคำตอบจากเขาไม่ใช่เจ้าบอกเรื่องหญิงสปาร์ตันกับลูกของนางมาเขาตอบได้แค่ใช่กับไม่เท่านั้นโอ้โหเพียบเลยงั้นถามทุกข้อเลยนะหญิงสปาร์ตันคนนั้นชื่อมิรินีใช่ไหมใช่นะอันที่สองพวกนั้นบอกว่านางมีเด็กมาด้วยใช่ลูกนางหรือไม่ใช่หว่าเด็กคนนั้นใกล้ตายแล้วตอนนางมาถึงมีดอนภาวนาให้เด็กเอามีเพิ่มเจ้าช่วยเด็กไว้หรืองั้นหรอไม่เอาเขาทำทุกอย่างแล้วแต่เด็กคนนั้นสาหัสเกินไปข้อที่สี่เลยแล้วนางได้บอกไหมว่าจะไปที่ไหนต่อไม่นะนักบวชแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ทำเรื่องแบบนี้กับคนรับใช้ทุกคนเนาะข้าไม่ใช่คนรับใช้เราแบ่งปันพันธะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ right. ใช่สิข้ารู้แล้วทำไมครีซิตต้องให้เจ้าตัดลิ้นตัวเองคืนที่แม่ข้าพาน้องข้ามาที่นี่เจ้ากับนักบวชของเจ้าปล่อยให้น้องของข้าตายแล้วครีซิตก็ไม่อยากให้เจ้าพูดเรื่องนี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าจะไปรู้อะไรเจ้ายังเด็กมากเลยตอนนั้นเขาเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังนับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่แม่มดนั่นจะพากเสียงเขาไปเขาพยายามจะช่วยเด็กไว้ทำทุกอย่างที่ทำได้วิงครับวิงข้าไม่เชื่อเจ้าตายงั้นเหรอลูกข้าจะตายได้ยังไงอ่ะข้าไม่รู้จะทำยังไงเจ้าโชคดีที่เขารอดมาได้ขนาดนี้นะแต่การตกลงมาแบบนั้นลูกข้าลูกข้าฟังนะไม่มีอะไรที่เราจะทำได้อีกแล้วเจ้าก็ทำดีที่สุดแล้วขอสรรเสริญเทพอีราพวกเขาตายพวกเขาทั้งคู่โหน่าสงสารนะเขาเสียน้ำตาให้หญิงชาวสปาร์ตันคนนั้นที่มาไกลจากบ้านและลูกของนางทั้งที่เขาแทบไม่รู้จักเลยเธอมีวอทแฮปเพนนะงั้นบอกข้าทีเถอะข้าต้องรู้ให้ได้แม้แต่เทพอพอลโลก็ช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้มีดอนบอกข้าว่าหญิงคนนั้นร้องไห้หนักขนาดไหนนางอุ้มเด็กไว้ในแขนร้องเพลงให้เขาฟังก่อนที่จะทิ้งเขาไว้กับองค์เทพคริซิสเอาเด็กไปใช่ไหมแล้วนางก็ให้เจ้าตัดลิ้นเพื่อปกปิดความจริงคริซิสอยู่ที่ไหนมีคนเสนอตัวที่จะรักษาเด็กคนนั้นที่นั่นเป็นที่ที่นางจะพาเด็กไปลองไปหาใกล้ๆกับรูปปั้นเทพอพอลโลและเจ้าจะได้เจอกับคริซิสผู้คนมาที่เมืองนี้เพื่อที่จะเยียวยาแต่ข้ามาที่นี่พบกับผู้คนที่กำลังจะตายโดยไร้สิ้นความหวังนักบวชที่ไม่มีลิ้นและเด็กที่ถูกทิ้งไว้กับผู้หญิงเสียสติแม่ของข้าช่างโง่นักที่มาหลงเชื่อเจ้าข้าจะไปตามหาคลีซิสและนางจะต้องได้ชดใช้กับสิ่งที่นางทำกำลังมันครับถ้าให้ชมายชายโอ้เผยชมหน้าที่แท้ทรูมาแล้วนะครีซิสผู้หญิงที่เราจะต้องตามล่าในพาร์ตต่อไปโอเคมีจุดมุ่งหมายแล้วกำลังเข้มจนเจมจนอยู่ไหนวะครีซิสอ๋ออยู่นี่เลยอยู่ริมนี้เลยนะจ๊ะหนึ่งในลัทธิคอสมอสอย่างที่เราสงสัยกันจริงๆด้วยนะครีซิสครีซิสโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักอุ้ยเมอร์เซนารีมาตอนนี้ใช่เวลาไหมฉันจะจบพาร์ท
ขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาตามล่าไอ้เจ้าครีซีด้วยกันนะเราจะต้องมาล้างแค้นนะที่มันทำกับแม่และลูกเอ้ยแม่และน้องของเราไว้นะไว้เจอกันใหม่ค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย